ตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Toyota Yaris Active ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เปิดตัวไปได้แล้วสักพักหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาดูว่าการขับขี่เป็นยังไงแล้วภายในกับฟังก์ชันที่ให้มานี่คุ้มหรือเปล่านะคะฟังคนอื่นรีวิวมาเยอะละวันนี้มาฟังเจ๊ยาวเรซิ่งรีวิวกันดีกว่าไปดูกันค่ะก็บอกได้เลยนะคะหลังจากที่เปิดตัวกันไปแล้วสักพักนะเจ๊ยาวได้ลองขับไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้เอารถคันนี้มาขับเองใช้ในชีวิตประจำวันบอกได้เลยว่างงมากเครื่องเป็นเครื่อง 1.2 ลิตร 4 สูบแรงม้าสูงสุดเนี่ยคันนี้อยู่ที่94แรงม้าที่ 6,000 รอบและบิดสูงสุดอยู่ที่110นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบเป็นเครื่องที่ทำอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.3 กิโลลิตรเลยโอ้โหแต่บอกได้เลยว่าตอนแรกที่ออกจากโชว์รูมมาเนี่ยเอารถมาลองทดสอบดูเนี่ยขับครั้งแรกตกใจอย่างแรง What? เครื่อง 1,200 ทำไมเหยียบขึ้น100กว่าเร็วมากในระยะทางแค่ไม่กี่กิโลมันเป็นเครื่อง 1.2 ที่แรงเพราะว่าเราเคยขับเวลอสมาแล้วนะครับเครื่อง 1.5 ซึ่งเครื่องยนต์มันมากกว่า Active ตัวเนี้ยแต่ว่าตอนที่เราลองขับ 1.2 ของ Active เนี่ยมันทำไมมีความรู้สึกว่าแรงกว่าเวลอสนะอันนี้จริงคือเจ๊ยาวเรซซิ่งนะคะได้ใช้รถประจำตัวก็คือที่ใช้อยู่ประจำวันทุกวันนี้ก็คือจะเป็นตัว Veloz เครื่อง 1500cc คือเราใช้งานอยู่แต่ด้วยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่ง MPV แต่ตัว Yaris Active เนี่ยเป็นตัวเก๋งซึ่งมีEco Car ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ตัวเล็กด้วยอาจจะวัสดุเล็กแล้วก็ขนาดบอดี้เล็กมันก็เลยทำให้การตาเร่งดูดีขึ้นก็น่าจะมีส่วนนะเพราะว่าเวลอสเนี่ยเวลาเหยียบออกตัวไปเนี่ยมันไม่เท่า Active เนี่ยออกตัวตอบสนองต่อคันเร่งค่อนข้างเร็วมากนะในส่วนตัวของเกมจะมองว่าตัวของรถ Veloz กับ Active เนี่ยอาจจะมีเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่มันต่างกันเพราะว่า Veloz อย่างเงี้ยอาจจะเขาทำออกมาเพื่อการบรรทุกของบรรทุกคนอะไรแบบนั้นใช่ใช่มันอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของแรงม้าหรือสปีดในตอนต้นในขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องแรงทอร์กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันดีกว่า Active แต่ยอมรับในนะว่า Active นี่แบบต้นมาดีมากเลยอ่ะต้นมาดีและอย่างคือเหมาะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นเนาะใช่ครับ ระบบต่างๆเนี่ยในเจ้า Active เนี่ยก็มีครบโอ้เหมือนตัวรถแพงเลยอ่ะใช่ครับใช่ก็มีเหมือนเซ็กชั่นสูงๆขึ้นไปเรามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็แบบว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยมันต่อยอดได้อะไรบ้างพูดถึงจริงๆแล้วถ้าสมมติเปิดรุ่นในการแข่งนะรุ่นนี้นะมาแรงนะรุ่นอีโคนะซึ่งหายไปนานแล้วเนาะในวงการของทางเรซซิ่งเนี่ยก็ในแง่ของรถอีโคช่วงหลังนี่มาตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่เจอรถอีโคแข่งใช่ใช่เมื่อก่อนก็จะมีวีออสเนาะแล้วก็มีตอนนี้ก็คือจะเป็นอัลติสที่มีการแข่งในสนามแดกกันอยู่นะคะแล้วก็รถกระบะใช่จะอยู่ในพวกเซอร์กิตอะไรอย่างนี้ใช่ใช่บางรุ่นเซอร์กิตก็จะมีรุ่นตัวของค่ายอื่นเนาะแต่ของเราเนี่ยในค่ายของ Toyota เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยแต่พูดถึงตัวนี้เอาไปเน้นในเรื่องของแดกนี่ค่อนข้างมาเลยล่ะโมอีกนิดนึงเหมือนให้ท็อปไปดีขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยค่อนข้างที่ไปได้เลยเราพูดถึงรูปร่างของตัว Active เนี่ยไอตอนที่ยังถ้าเกิดเห็นแค่ในรูปอย่างเงี้ยเราจะมองจำภาพว่าไอ Active เป็นรถเล็กไม่ได้แบบใหญ่มากอะไรขนาดนั้นแต่พอได้มาเห็นตัวจริงเนี่ยรู้สึกว่า Active มันมีความใหญ่ขึ้นแบบดูเป็นรถขนาดกลางขึ้นมาเลยเออใช่ใส่ของได้เยอะขึ้นเพราะเจ๊ยาวก็ใส่พวกอุปกรณ์กล้องใช่ครับด้วยบอดี้เนี่ยมันไม่เหมือนรถ Eco Car เลยนะเออที่เล็กๆที่แบบให้ย่อแต่ว่าได้มันเหมือนสไตล์ Vios ซีดานพูดถึงอ่ะก็คุ้มนะสำหรับเงินบัดเจ็ตที่จ่ายไปในที่เอื้อมถึงอ่ะใช่ครับในราคา 500,000 จนถึงตัวท็อป 700,000 สำหรับคนที่เขาเรียกว่าไงเด็กนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหารถใช่แล้วก็คนทำงานที่เพิ่งเริ่มมีเงินเดือนว่าเซลเนี่ยเหมาะเซลที่ต้องขับออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยด้วยรถซีซีขนาดเนี้ยมันประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมัน 23.3 กิโลลิตรโอ้ประหยัดประหยัดไปมากไม่มากกินโหประหยัดแล้วด้วยราคาออกรถราคารถตัวรถเองก็น้อยเหมือนกันก็ถูกนะ 500,000 กว่านี่เราก็สามารถที่จะออกรถคันนี้ได้แล้ว Active ได้แล้วอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะใช่นี่คือตัวเริ่มต้นกูจะชอบมากในเรื่องของ Active ชอบอย่างนึงคือเรื่องภายในเรื่องของเบาะเรื่องของสีในการแมทให้สีมาค่อนข้างที่จะสวยถูกใจเลยใช่โอ้โหสีจี๊ดมากสีค่อนข้างหรูนะครับเหมือนรถราคาแพงๆแม้กระทั่งได้ก็ยังใช้สีแดงเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งปกติเนี่ยก็เวลาที่เราจะเห็นว่าอะไรนะเวลาที่แบบเบาะรถหรูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบรถเป็นเบาะสีนี้แล้วก็ตัดด้วยได้แดงหรือตัดด้วยได้อะไรอย่างนี้รถคันนี้ก็ทำเหมือนกัน Active เขาก็ทำใส่ลงมาเบาะสีแดงเป็นหนังแท้และหนังสังเคราะห์นะพร้อมกับเดินได้แดงตามเบาะเลย
พูดถึงบางตัวครูซคอนโทรลใน Veloz ยังไม่มีเลยทำไมใน Active มีใช่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าใน Active มีครูซคอนโทรลแต่ว่าใน Veloz ไม่มีใช่ทั้งที่ Veloz เป็นรถที่ดูเหมาะกับการปิกนิกขนของหรือว่าไปเที่ยวกันหลายๆคนอย่างนี้ในระยะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการขับรถอะไรเงี้ยมันเป็นการขับรถระยะไกลใช่แต่พี่ไข่คิดว่ารถ segment อย่าง Veloz เนี่ยเขาคงไม่ได้เน้นแบบใช้ cruise control คือ Veloz เนี่ยใส่เทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยมาเยอะมากอ่ะอาจจะสุดแล้วอ่ะกับราคาเนี้ยคือถ้าถอด cruise control ไปเพื่อที่จะเอาฟังก์ชันอื่นๆมาใส่เนี่ยถามว่า Veloz มันก็มีเต็มแล้วไงผมมองอย่างนั้นนะจะชอบเรื่องของช่องในการใส่แก้วน้ำแก้วน้ำภายในของ Active นะมันดีกว่า Veloz เยอะเลยอ่ะมันให้ทุกอย่างในสิ่งที่ Veloz ขาดอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะลำโพงก็เรื่องเครื่องเสียงอะไรอย่างนี้เขาก็จัดมาเต็มเหมือนกันเรียกว่าแบบเหมาะสำหรับคนวัยรุ่นแบบการไปเที่ยวเลยจริงๆลำโพงก็เป็นของPioneer นะคะซึ่งก็บอกได้เลยว่าเป็น Premium Luxury เนาะเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งซื้อรถไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มละเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงโอ้ได้ตัวท็อปไปตัว Premium Luxury ไปปุ๊บเนี่ยจบแล้วจริงจริงๆถ้าออกแอคทีฟเนี่ยถ้าเป็นตัวเจ๊ยาวมองแล้วใส่ชุดแต่งอีกนิดนึงใส่ชุดแต่งเปลี่ยนแม็กอีกนิดคือแม็กก็โอเคนะมาก็เดิมๆถ้าคนไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งแต่ว่าเจ๊ยาวมีความรู้สึกใส่แม็กที่มันแมทช์กับตัวรถให้มันดูลุคดูถ้าเป็นสีดำก็ดูให้มันดุๆหน่อยให้มันแมทช์หรือว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นแนวดูดันอีกแบบนึงสไตล์นึงจริงๆแล้วแม็กก็น่าเปลี่ยนในมุมมองแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันอีกสักนิดนึงไฟหน้าก็อยากให้ประเภทแบบโคมไฟดำในมุมมองคืออยากให้แต่งแนวดูดันไปหน่อยนึงแล้วก็เรื่องของการโมดิฟายเครื่องยนต์คิดว่ายังไงก็ต้องมีแน่นอนมีอยู่แล้วต่อให้ออกตัวแรงยังขนาดไหนแต่ถ้าคนไทยนะเด็กวัยรุ่นหรือว่าช่างของเราอะนะเมืองไทยในสไตล์เรียลไทม์เนี่ยอย่างคนนั้นที่เราเคยทำคลิปไปยอดติดตามค่อนข้างเยอะตัว Vios ช่างโยคอง8ช่างโยคอง8นะคะอันนั้นเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องรถ 1500cc นะคะแต่ว่าอนาคตก็อาจจะมาจับต้องตัวรถ Eco ก็ได้ผมพูดถึง feeling ในการขับนี้จะยาวชอบอย่างนะคะกับรถคันนี้คือเวลาแซงง่ายแซงคล่องแล้วก็อย่างก็คือกดชิปได้จะแซงด้านไหนว่ารอบต้นมาไวระยะยาวๆไกลๆอ่ะ160วิ่งบนทางด่วนนี่ขึ้นไวมากเลยนะไม่ได้นานมากเลยนะเพราะว่าปกติกว่าจะเค้นอ่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่ะพูดน้องว่าต้องเค้นเราเค้นกว่าจะเหยียบมันกว่าจะขึ้น160แต่นี้แบบแตะปุ๊บมาเลยชิปได้แค่เปิดช่วงเราจะแซงแล้วก็กดให้มันแบบเราจะยาวเพื่อให้แรงแซงคันข้างหน้าไปหน่อยนึงแหละเรากดไปแป๊บเดียวขึ้นแน่นอน160วิ่งบนทางด่วนอ่ะคันเจ๊ยาวเคยขับ160แล้วมีเอทีฟคันหน้าก่อนหน้าเจ๊ยาวที่ไปร่วมเดินทางกันด้วยกันเนี่ยเขาขับอยู่ประมาณ108ซึ่งบอกได้เลยว่ารถเกาะถนนดีนะไม่ได้บอกมีการเหวี่ยงหรือสายเพราะว่าเราวิ่งบนทางด่วนบูรพาวิถี wow. แล้วบอกได้เลยว่าขนาดขับกันวันนั้นก็4คนที่นั่งไปรถก็ไม่มีการเหวี่ยงหรือไม่มีการสายอะไรมากมายและอยู่บนทางด่วนที่ลมค่อนข้างแรงถือว่าเอทีฟนี้มันกดเรื่องของมันไม่ได้สูงที่ให้ลมลอดใต้แล้วทำให้รถสะบัดได้อะไรเงี้ยแต่นี่ถือว่าเรื่องของการขี่แบบเขาอะเหมือนเขาว่าน่าจะทำมาค่อนข้างอันนี้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่คนชอบถ้าอยากจะลองว่าดีไม่ดีก็ลองไปลองได้ตามโชว์รูม Toyota ทั่วประเทศเพราะตอนนี้คือมีจำหน่ายแล้วยังไงวันนี้นะคะเจ๊ยาวนะคะเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะต้องขอขอบคุณ Toyota มาณที่นี้นะคะที่ได้ให้เราได้เอาตัว Toyota Yaris Active มาลองทดสอบกันนะคะวันนี้เรา3คนนะคะขอตัวกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับพวงมาลัยก็จะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ที่พวงมาลัยเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นหนังเทียมนะครับจับสัมผัสค่อนข้างจะกระชับมือมากนี่ตอนนี้ก็คือเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับเราสามารถเหยียบคลิกออกไปได้เลยนะครับตัวนี้ระบบแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราจะลองเหยียบนะครับจาก0ถึง100นะครับว่ารถคันนี้จะทำความเร็วได้เร็วหรือเปล่าครับก็ถือว่าใกล้ละ100แล้วนะครับก็ถือว่าไม่อืดมากนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่โอเคนะครับสำหรับรถเซกเมนต์นี้นะครับสำหรับปุ่มคอนโทรลนี่ก็จะอยู่ที่มือเลยนี่จะสังเกตว่า Toyota ช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะมีระบบเตือนมีระบบเตือนเมื่อเราออกนอกเลนนะครับ
สำหรับโหมดการขับขี่เนี่ยก็มีทั้งแบบ Power Eco นะครับแล้วก็เป็น Normal Normal ก็คือจะขับปกติแต่ว่าถ้าเราเร่งเนี่ยมันจะเป็น Power ให้เราได้ด้วยตอนนี้ผมกำลังจะลองขับในส่วนของโหมดของ Eco นะครับผมรู้สึกว่าการทรงตัวของรถคันนี้มันค่อนข้างเกาะถนนได้ดีอันนี้เขาบันทึกเราหรือเขาบันทึกใครวะสำหรับกล้องมองกล้องบันทึกกล้องบันทึกการอะไรกันวะกล้องติดหน้ารถกล้องบันทึกหน้ารถกล้องบันทึกหน้าสำหรับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับสำหรับรุ่นตัวท็อปเนี่ยจะมีติดมาให้เลยนะครับเห็นภาพนี้จะชัดเจนมากแต่ว่าไม่ได้รบกวนใครครับการขับขี่นะครับเพราะว่าแยกออกไปทางโซนคนนั่งเลยคันนี้นะครับมีระบบการควบคุมการออกนอกเลนนะครับซึ่งช่วงท้ายๆเนี่ยโตโยต้าก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเดี๋ยวช่วงที่ถนนว่างๆเราจะลองให้ดูนะครับว่าเมื่อเราขับรถด้วยความเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบบเจ้าหลบนี้ก็จะทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับเราจะมาทดลองการปล่อยมาลองดูว่าเมื่อเราออกนอกเลนเนี่ยมันจะเป็นยังไงรีบบังคับกลับมาเลยนะครับเนี่ยรีบบังคับกลับมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่บังคับผมไม่แน่ใจว่ามันบังคับไม่ได้แรงเหมือนเท่าเวลอนะครับนี่เขาเตือนว่าให้จับพวงมาลัยด้วยระบบความปลอดภัยนี่เขาค่อนข้างจะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับระบบควบคุมการออกนอกเลนปกติอะรถในเซกเมนต์เนี่ยก็ไม่ใช่รถที่จะเป็นรถซิตี้คาร์ครับไม่ใช่แบบว่ารถที่จะแบบขับแบบบูรังผานะครับผมว่าเครื่องขนาด 1,200cc เนี่ยก็น่าจะเพียงพอสำหรับรถซิกเมนต์นี้นะครับช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่ว่า cc น้อยน่าจะไม่แรงนะครับบางรุ่นอะ cc น้อยก็จริงแต่ว่ามีแรงบิดแล้วก็สามารถทำความเร็วได้สูงเหมือนกับรถ cc สูงๆในสมัยก่อนนอกจากที่มีระบบควบคุมการออกนอกเลนนะครับก็จะมีระบบเตือนนะครับเตือนเมื่อรถใกล้วัตถุหรือว่ากำลังจะชนนะครับมีเสียงเตือนเดี๋ยวเราจะลองระบบยานอะไรวะคุณคอนโทรลเดี๋ยวเราจะลองระบบคุณคอนโทรลในย่านความเร็วประมาณ90นะครับเราจะต้องควบมาร์กระยะที่เราจะตามรถคันหน้านะครับเช่นต้องการไกลหรือใกล้คือใกล้เนี่ยก็คือระยะที่มัน5เมตร10เมตรนะครับเนี่ยก็คือระยะนี้แล้วเราก็กดให้มันขึ้นรูปตัวรถปั๊บนี่มันจะตามเลยที่ความเร็ว85เนี่ยอยู่ที่85ผมยกเท้าออกมาแล้วนะครับคันนี้ก็ยังขับอยู่ที่85 86ตามคือตามคันหน้านะฮะThank you.